ส่วนความเคลื่อนไหวของคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรเมื่อวานนี้ยังอยู่ที่นครราชสีมานะฮะลงพื้นที่เนี่ยก็แน่นอนครับท่านผู้ชมะได้รับการตอบรับเพราะว่ายังอยู่ที่ภาคอีสานประกาศขอเป็นลูกหลานคนอีสานหลังจากบวงสรวงย่าโมค่ะนะฮะที่นี่เนี่ยทีมของเพื่อไทยยิ่งลักษณ์ชินวัตรกับคุณประพัฒน์จงสงวนซึ่งเป็นคณะทำงานเศรษฐกิจแล้วก็เป็นผู้สมัครบัญชีรายชื่อด้วยเนี่ยประกาศนโยบายเกี่ยวกับแมกกะโปรเจกต์อำนวยความสะดวกให้ประชาชนตั้งแต่รถไฟฟ้า10สายกทม.ปริมณฑลเก็บค่าโดยสาร20บาทตลอดสายแล้วก็พูดถึงนครราชสีมาว่าเป็นประตูสู่อีสานแล้วก็เป็นจังหวัดที่มีประชากรมากเป็นอันดับที่2ของประเทศโดดเด่นด้านการท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นพรรคเพื่อไทยมีนโยบายเศรษฐกิจที่สำคัญก็คือรถไฟฟ้าความเร็วสูงจากกรุงเทพมาถึงโคราชนี่แหละค่ะจะใช้เวลาเพียงแค่1ชั่วโมงเท่านั้นในการเดินทางนะคะนี่ฮะขณะเดียวกันเนี่ยนะฮะก็ยังประกาศว่านี่รถไฟความเร็วสูงโคราช1ชั่วโมงเหรอค่ะก็ประกาศว่าจะทำรถไฟความเร็วสูงในอีก 2-3 จุดหลักๆก็คือกรุงเทพชลบุรีกรุงเทพเชียงใหม่ด้วยถ้าหากว่าได้เป็นรัฐบาลนะคะคุณยิ่งลักษณ์บอกว่า4ปีเสร็จนอกจากนั้นเนี่ยนะฮะนักข่าวก็ถามถึงเรื่องเนี่ยเขาตั้งรัฐบาลกันแล้วเพื่อไทยชาติไทยพัฒนาชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดินเนี่ยเป็นยังไงไปฟังเสียงคุณยิ่งลักษณ์ดูฮะจับแล้วเร็วไปออกมาเหมือนแบบอยากอยู่กับเพื่อไทยมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างมันมีสูตรที่พรรคคุณสุวัฒน์คุณปัญหาแล้วก็พรรคเพื่อไทยค่ะค่ะเป็นสมการนี้ถูกต้องไหมคะไม่ทราบเลยค่ะ เอาแค่ว่าสมการแรกก่อนว่าใครจะเป็นผู้นำในการจัดตั้งรัฐบาลก่อนดีไหมคะนะคะก็ต้องขอบคุณที่หลายๆพรรคให้ความสนใจไว้วางใจไว้วางใจพรรคเพื่อไทยนะคะมีพรรคต้องห้ามไหมคะว่าเราไม่อยากจับกับพรรคอันไหนบ้างอย่าเพิ่งพูดตอนนั้นดีกว่านะคะเพราะว่าอย่างที่เรียนว่ามันยังไม่ถึงเวลานะนะคะนี่ฮะท่านผู้ชมฮะช่วงหนึ่งเนี่ยนะคุณยิ่งลักษณ์นอกจากจะพูดถึงเรื่องเร็วเกินไปที่จะพูดถึงการตั้งรัฐบาลขอให้รอผลการเลือกตั้งก่อนเนี่ยยังย้ำว่าจะร่วมงานกับพรรคที่มีอุดมการณ์ตรงกันเท่านั้นกรณีพันโอทักษิณอดีตนายกรัฐมนตรีกังวลว่าถ้าเพื่อไทยชนะเลือกตั้งจะเกิดการปฏิวัติเงียบทำให้เพื่อไทยไม่สามารถตั้งรัฐบาลได้อันนี้นักข่าวถามค่ะคุณยิ่งลักษณ์ก็บอกว่าก็อยากเรียกร้องให้ทุกฝ่ายเคารพกติกาการเลือกตั้งเคารพระบอบประชาธิปไตยแล้วก็ไม่อยากเห็นการปฏิวัติเงียบเกิดขึ้นอีกนี่ฮะ